คุณนิวกับคุณนาวนั่นเองครับซัพพอร์ตนิววงศกรบอกว่าพร้อมซัพพอร์ตน้องนาวนะฮะที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียแต่แน่นอนนะครับว่าเรียนไอสาขาอะไรนั้นเนี่ยต้องไปคุยกับน้องนาวเองและถามว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันมาหรือว่าคบหากันมานานงี้แบบน้องนาวไม่เคยห่างบ้านเลยนิวเป็นห่วงไหมนิววงศกรบอกเป็นห่วงมากๆแล้วก็อะไรก็ตามที่สารฝันของน้องนาวเนี่ยก็อยากจะซัพพอร์ตน้องเสมอนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยตอนเรียนจบก็อยากไปเรียนเมืองนอกแต่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องงบประมาณถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงทำตามฝันเช่นกันครับเรื่องระยะเวลาเนี่ยไม่ผมยังไม่สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวรอให้น้องเขามาตอบเองดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปนานครับเป็นความตั้งใจของน้องนะแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็มีหน้าที่แค่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในความต้องการที่เขาอยากจะทำจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความฝันของผมในตอนที่ผมจะเรียนจบใหม่ๆแล้วอยากไปเรียนต่อด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็ด้วยงบประมาณเราก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ทำพอวันนี้มันเป็นเวลาของเขาที่เขาอยากจะทำตามความฝันเนี่ยแล้วเราในฐานะที่เราเคยพลาดตรงนั้นมาแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็อยากไปเราก็เลยบอกเขาว่าเออถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เรามีความสุขกับมันก็อยากให้น้องได้ทำออสเตรเลียแค่ปากซอยที่ครับเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่มันแบบสื่อสารกันได้อะไรเงี้ยน่าจะไปดูสถานที่ดูเรื่องความพร้อมดูอะไรเงี้ยนะครับเหมือนผู้ปกครองไหมผู้ปกครองไม่ใช่แค่น้องไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วย